ี๋ยวเราจะคุยกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในเรื่องของทิศทางด้วยในเรื่องของมาตรการการป้องกันด้วยนะครับว่าจะกลับมาเตะได้จริงๆจะทำยังไงนะครับอ่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่ออดครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีนะครับพี่ออดครับรบกวนหน่อยครับพอดีมันมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการผ่อนปลนของภาครัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสนามกีฬาถ้าเกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมเนี่ยตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลได้มองตรงจุดนี้ไหมว่าโอกาสที่จะเลื่อนฟุตบอลกลับมาให้เร็วขึ้นเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับครับเรื่องนี้ตามที่เป็นข่าวนะครับครับเองก็ติดตามข่าวตลอดเวลาทั้งข่าวจากสื่อข่าวในเชิงลึกนะครับครับก็ต้องขออนุญาตตอบว่ายังไม่สามารถที่จะให้คำตอบอะไรได้จนกว่าจะเห็นประกาศของสบค.ครับรัฐบาลออกมาชัดเจนว่าจะให้อะไรได้รับการผ่อนปรนหรือผ่อนคลายบ้างในวันที่15นะครับก็ต้องรอดูกันครับว่าวันที่15นั้นนโยบายของรัฐบาลจะออกมาในรูปแบบใดครับครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับลีกชื่อดังต่างประเทศอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเงี้ยครับจะกลับมาเตะมิถุนาตอนนี้เคลีกเกาหลีใต้กลับมาเตะแล้วรวมถึงเยอรมันเนี่ยเตะสุดสัปดาห์นี้เนี่ยตรงนี้ได้เอาโมเดลนี้มาร่วมวิเคราะห์ไหมครับผมเองไม่สามารถที่จะนำมาตรฐานของประเทศมาเทียบเคียงกับประเทศไทยได้ครับครับเพราะว่านโยบายของรัฐบาลที่แตกต่างกันแล้วก็วิธีการที่จะแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่แตกต่างกันแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยก็มองปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยที่แตกต่างกันครับผมเราคงจะด่วนหรือรีบเอารูปแบบของประเทศอื่นมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยโดยที่ไม่ฟังนโยบายหรือไม่ฟังรัฐบาลครับแนะนำก่อนนะครับครับผมประเทศไหนจะทำอย่างไรเราก็ได้แค่สนับสนุนฟังครับรู้จากเขาว่าถ้าวันหนึ่งนะครับนโยบายรัฐบาลมีการผ่อนปรนให้ฟุตบอลสามารถแข่งขันได้เราก็เตรียมความพร้อมว่าถ้าแข่งปิดจะทำอย่างไรแข่งเปิดจะทำอย่างไรครับและจะใช้รูปแบบของประเทศไหนเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่สมาคมเตรียมความพร้อมตลอดเวลาครับต้องขออนุญาตนะครับขอตัวว่าไม่สามารถที่จะนำข้อมูลของประเทศมาเทียบเคียงกับประเทศไทยได้เพราะว่าข้อมูลเหตุผลปัญหาอุปสรรคของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงครับครับแสดงว่าธงตอนนี้เนี่ยยังไงสมาคมกีฬาฟุตบอลยังมองไปที่กันยายนมีโอกาสสูงใช่ไหมครับครับสมาคมได้ประกาศไปแล้วชัดเจนครับเมื่อประกาศออกไปแล้วชัดเจนแต่ละสโมสรก็มีการวางแผนในการบริหารจัดการภายในทีมนะครับหลายสโมสรได้โทรศัพท์มาคุยกับผมว่านักกีฬาของเขาซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับประเทศเขาครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายแบบกระทันหันเนี่ยครับเราคงจะต้องคุยกันว่าสโมสรพร้อมไหมที่จะกลับมาแข่งครับครับต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศไปแล้วเนี่ยจะกลับมาแข่งได้ไหมครับในยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาบราซิลเนี่ยเดินทางกลับไปประเทศเขาหลายคนถามว่าถ้าเราจะเรียกเขากลับมาแข่งแบบกระทันหันเนี่ยเขาจะมีสายการบินจากบราซิลมาประเทศไทยไหมครับประเด็นหนึ่งเอาใกล้ๆนี้ก็ได้ครับนักเตะเกาหลีจากสโมสรต่างๆที่เดินทางกลับบ้านครับเกาหลีก็กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกแล้วนะครับวันนี้ที่ดูข่าวนั่ง
ก็เกือบร้อยคนครับเพราะนั้นการที่จะผ่อนพันหรือผ่อนคนของเกาหลีคงเป็นปัญญาเขาก็คงล็อกดาวน์ต่ออืมครับเช่นเดียวกันเกาหลีเขาคงไม่ปล่อยให้คนของเขาเดินทางออกนอกประเทศครับขณะเดียวกันประเทศไทยจะรับคนเกาหลีเข้าประเทศหรือเปล่าเพราะปัจจุบันที่เรารับเนี่ยเรารับคนไทยนะครับคนไทยที่ไปทำงานที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอังกฤษมาเลเซียหรือที่ไหนก็แล้วแต่เราไม่ได้รับคนต่างชาติเข้ามาถึงเวลานั้นรัฐบาลเราเปิดรับคนต่างชาติเข้ามาไหมครับนี่คือปัญหาแล้วมันก็จะส่งผลเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างสโมสรเพราะนั้นคงต้องคุยกันนะครับนี่กรณีหากการผ่อนคนนะครับต้องย้ำนะครับครับผมการผ่อนคนเราก็ต้องคุยกันอีกทีครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดรัฐบาลประกาศผ่อนปลนบิ๊กออสจะเรียกประชุมทุกสโมสรอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก็เหตุที่เราเลื่อนการแข่งขันไปเดือนกันยายนเกิดจากมติของทุกสโมสรนะครับแล้วก็เป็นความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เกิดจากการที่รัฐบาลประกาศพรกฉุกเฉินเป็นกฎหมายซึ่งครับทางผมไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เหตุผลในวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ยว่าเราควรจะเลื่อนไปถึงเดือนกันยายนก็เพราะว่าเราคิดว่าการผ่อนคนผ่อนพันเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นในเวลาใกล้ครับผมกว่าจะมีวัคซีนหรือยารักษาโรคโควิด19ได้เสียก่อนนะครับครับเพราะว่าเราเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่เสี่ยงที่จะให้มีการผิดขาดก่อนในเร็ววันครับมติที่ประชุมเลยออกมาเป็นเช่นนั้นนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยตั้งใจจะกำหนดวันกลับมาแข่งขันใหม่ในอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมครับสิงหาคมครับที่ประชุมบอกว่าดูจากสถานการณ์ในวันนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นไปได้ที่จะกลับมาเดือนสิงหาคมครับก็เลยมติร่วมกันเป็นเดือนกันยายนเพราะแต่ละทีมต้องการบริหารจัดการนักเตะผู้เล่นตลอดจนบุคลากรในสโมสรของตัวให้ชัดเจนครับนี่คือสิ่งที่เป็นที่มาของเดือนกันยายนครับอ๋อครับพี่ออครับนั่นแสดงว่าถ้าหากว่ารัฐบาลสมมุติว่ารัฐบาลอนุญาตให้มีการแข่งขันฟุตบอลท่านนายกก็ต้องเรียกทีมแต่ละทีมเข้าประชุมอีกครั้งว่าพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมก็เตะกันยายนเหมือนเดิมถูกไหมครับครับเพราะที่ประชุมวันนั้นเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยนำเหตุผลของการบริหารทีมหรือ pre-season เนี่ยแต่ละสโมสรก็ว่าต้องมี6ทีมต่ออาทิตย์นะครับ6สัปดาห์ครับแล้วถ้า6สัปดาห์ถ้านับล้นถอยมาก็ประมาณ15กรกฎาคมครับครับบางสโมสรอาจจะเรียกตัวก่อนหรือเรียกตัวหลังนี่ก็สุดแท้แต่ละสโมสรก็เป็นเหตุผลที่คุยกันในวันนั้นว่าทำไมต้องเป็นกันยาเพราะต้องลดถอยหลังกลับมาอีก6อาทิตย์8อาทิตย์ครับก็เป็นเรื่องที่มีสโมสรเนี่ยมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันนะครับจริงๆแล้วก็มันมีทั้งอยากที่จะกลับมาแข่งขันเร็วแต่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าถ้าเราประกาศว่าจะกลับมาเร็วแล้วถึงเวลากลับมาไม่ได้ใช่ครับสโมสรเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสโมสรครับนักเตะก็ดีหรือโค้ชสตาฟโค้ชหรือพากรของสโมสรก็ดีเพราะนั้นทุกคนก็คิดว่าเพื่อความสบายใจและสบายและคิดว่ามันน่าจะเป็นเดือนกันยาก็เลยเป็นมติร่วมกันว่าจะกลับมาแข่งเดือนกันยาครับครับผมพี่อ้อยครับเห็นช่วงนี้เดินสายช่วยเหลือนักเตะซื้อของเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมครับนักฟุตบอลครับที่รู้จักทำมาหากินนอกเหนือจากการมีอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับเพราะว่านักฟุตบอลเหล่านี้เนี่ยนะครับแสดงว่าเขามีวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์ที่วางแผนอนาคตว่าวันหนึ่งถ้าเขาเลิกค้าแข่งหรือร่างกายเขาไม่สามารถที่จะใช้ได้ในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีอาช
ชีพสำรองทันทีแล้วอาชีพของเขาก็เป็นอาชีพที่ไม่ฉาบฉวยนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นบางคนไปเปิดร้านกาแฟบางคนไปทำสวนผลไม้ยกตัวอย่างนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยผมชื่นชมเขามากครับครับผมถามเขาว่าแปลทุเรียนที่ไหนมาขายเขาบอกทุเรียนสวนผมเองครับและไปสวนได้ยังไงเขาบอกช่วงเขามีรายได้เยอะเนี่ยเขาแอบไปซื้อสวนทุเรียนไว้5ไร่ครับครับไร่ละ1ล้านบาทเมื่อ3ปีที่แล้วแปลว่าซื้อที่ดินที่มีต้นทุเรียนปลูกมาแล้ว3ปีอยู่ครับแล้วก็จ้างคนที่ปลูกดูแลเวลาผ่านไป2ปีเป็นปีที่5เขาก็ทุเรียนก็ออกผลปีแรกเขาไม่เก็บเดียวเขาตัดทิ้งหมดเพื่อให้ปีที่6ออกมาผลสมบูรณ์ปีที่6คือปีนี้ครับเขามีผลผลิตออกมาซึ่งผมถามว่าปีนึงเนี่ยเขาจะได้กำไรเท่าไหร่เขาก็คิดว่า 4-5 แสนผมบอกเอ้ยเป็นความคิดที่ดีมากและใครบอกเนี่ยเขาบอกเขาไปเจอเพื่อนแล้วก็เลยซื้ออันนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมแล้วก็อยากจะทำให้เป็นกระแสครับเพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลคนอื่นๆเอาแบบอย่างเพราะมันมีหนังตัวอย่างที่เห็นเยอะแยะนะครับนักกีฬาหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลนักกีฬาทุกๆประเภทเวลารีไทร์ตัวเองหรือเกษียณตัวเองออกไปแล้วเนี่ยไม่มีอาชีพครับตกทุกข์ได้ยากครับจึงไปเยี่ยมเขาไปคุยกับเขาอยากฟังความคิดกับเขาแล้วก็เมื่อมันเป็นข่าวเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างกับนักกีฬาฟุตบอลคนอื่นหรือนักกีฬาประเภทอื่นๆก็ตามนะครับแล้วก็แสดงความชื่นชมเขาในขณะเดียวกันก็แนะนำเขาด้วยว่าทำอย่างไรอย่างสก๊อปอริสักเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีสติ๊กเกอร์ติดแปะที่กล่องทุเรียนเป็นไอจีของเขาผมก็บอกเฮ้ยก๊อปไม่ได้หรอกคนกินทุเรียนแกมันไม่ใช่มีคนเจเนเรชัน Y generation Z ครับชั้นบูมเมอร์แก่แล้วเล่น IG เล่นอะไรไม่เป็นหรอกครับเบอร์โทรศัพท์มีไหมเขาบอกมีผมบอกรุ่งขึ้นเอามาฉันซื้อใหม่แต่แกต้องมีสติ๊กเกอร์ที่มีเบอร์โทรศัพท์ติดนะครับครับคือเป็นการกระตุ้นเขาแล้วก็บังคับเขาไปในตัวว่าถ้าจะขายฉันล็อตใหม่นะแกต้องไปทำสติ๊กเกอร์ส่วนข้ามคืนเขาก็ไปทำสติ๊กเกอร์ที่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับผมก็ไปแจกหลักผู้ใหญ่เขาอยากทานเพิ่มเขาก็โทรติดต่อเองครับไม่งั้นเขาต้องโทรมาติดต่อผมก็ต้องเสียตังค์ซื้อไปมาเขาใหม่พี่ออสเหมามากี่รถแล้วครับก็ของก๊อฟนี่สองครั้งทั้งทุเรียนสดและทุเรียนเชื่อมแล้วก็มีทุเรียนทอดครับแล้วก็ของสลึงทานก็มีทุเรียนมีมังคุดมีทุเรียนทอดอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมขายกาแฟก็ไปที่ร้านเขาก็ไปดูเขาครับผมถามเขาผมชอบคนที่มีความคิดแล้วก็ถามเขาว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้อืมไม่ใช่เฉพาะนักฟุตบอลนะครับแต่ยังมีเจ้าหน้าที่สโมสรทรูแบงคอกครับครับผมชื่ออะไรไม่ทราบแต่ชื่อเล่นชื่ออ้นเขาก็ไปคุยกันครับครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าผมต้องการปลุกกระแสเหมือนเป็นตัวอย่างให้นักฟุตบอลหลายๆคนได้เอาเป็นแบบอย่างว่าในช่วงที่มีรายได้เนี่ยควรจะคิดควรจะวางแผนสำหรับอนาคตในช่วงที่เราเกษียณจากกรรมหน้าที่นักฟุตบอลไปแล้วเพราะบางคนหลายคนเนี่ยก็ฟุ่มเฟือยนะครับเงินได้มาง่ายๆก็ซื้อแต่สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ระยะยาวทำหลายคนซื้อบ้านนะครับก็อดิศักดิ์นี่มีบ้านหลังเบิ้มเลยอยู่ใกล้บ้านผมเลยครับผมเลยพ่อให้แม่อยู่ครับครับนะครับผมเป็นพ่อแม่ผมก็ดีใจว่าถ้าลูกหลานมีคนมีความคิดอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีก็อยากให้เป็นแบบอย่างกับน้องๆนักกีฬาฟุตบอลนะครับทีนี้เมื่อไปอุดหนุนคนหนึ่งมีข่าวอยู่ในเว็บมีข่าวโน่นนี่นั่นเราไม่ไปเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับครับผมเราดูแลไม่ครอบมันก็เลยต้องไปให้ครบทุกที่เพื่อที่ให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรอยากจะไปอยู่แล้วช่วงนี้รถไม่ติดก็ไปง่ายหน่อยนะครับ
กาแฟ4 5แก้วแล้วก็กลับครับล้างรถเรียบร้อยนะครับร้านสารัตไปแล้วครับไปแล้วครับพี่ออดครับไปแต่ไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างกำลังใจครับครับทำบุญแล้วทำบุญครับผมพี่ออดผมถามเรื่องยืนยันอีกครั้งครับเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยของการถ่ายทอดไทยลีกเนี่ยยังอยู่ในการพูดคุยกันอยู่ใช่ไหมครับครับคือสมาคมกับทรูเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันด้วยวาจาคือมาพบปะพูดคุยแล้วก็ทำหนังสือถึงกันและกันเนื่องจากเมื่อพูดคุยแล้วมันก็ต้องมีการทำหนังสือทิ้งหลักฐานไว้ว่าเราได้พูดคุยอะไรกันบ้างครับครับท้ายเนี่ยก็ทรูก็ทำหนังสือถึงเราว่าอยากให้เราเนี่ยจัดการแข่งขันเพื่อส่งสัญญาณให้ทรูได้ถ่ายทอดเราก็ตอบไปว่าเราเนี่ยอยากจัดนะครับแต่รัฐบาลเขาไม่ให้จัดถ้าผมจัดผมไม่รู้ว่าสโมสรเขาจะทำตามผมหรือไม่หรือนักบอลจะทำตามผมหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสโมสรหรือนักฟุตบอลเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยกับการแข่งขันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งของปากลมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่ควรทำเราก็คุยกันว่าเอานะถ้าเมื่อไหร่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันได้เราก็จะทำตามสัญญาเพราะเราก็ไม่ต้องการที่จะปิดผิวเพราะมันไม่มีเกิดประโยชน์อะไรก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการที่ฟุตบอลต้องหยุดแข่งเนี่ยไม่ใช่เพราะสมาคมอยากหยุดสโมสรอยากหยุดนักบอลอยากมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยโรคระบาดรัฐบาลออกกฎหมายมาให้เราหยุดเพราะนั้นเราก็ต้องหยุดเราต้องปฏิบัติตามเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็คำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักครับครับผมถ้าเกิดการแข่งขันเนี่ยมันมีการหมายว่าข้ามปีไปอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อสัญญากับทรูวิชั่นตรงไหนหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องคุยกันครับในสัญญาเนี่ยเราพูดถึงจำนวนแมตช์ครับครับเราก็ล่าสุดเนี่ยสมาคมก็ทำหนังสือถึงบริษัททรูว่าเราพร้อมที่จะจัดการแข่งขันแล้วเราก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะกลับมาแข่งขันกันในเดือนกันยายนพร้อมกับส่งโปรแกรมการแข่งขันแมตช์ที่เหลือคือแมตช์ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ต่อไปให้กับบริษัททรูแล้วเพื่อบริษัททรูเนี่ยจะได้วางแผนทางด้านธุรกิจว่าถ้าเริ่มแข่งวันนี้เขาควรจะจัดแผนหรือจัดผังของทีวีอย่างไรซึ่งถ้าหากเดือนกันยายนแข่งได้ก็ดีไปหรือแข่งได้ก่อนก็ดีไปแต่ถ้าแข่งไม่ได้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยเราก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าสมาคมก็ยังยืนยันว่าสมาคมไม่ได้เจตนาหรือต้องการที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาครับเป็นความสุดวิสัยจริงๆครับครับแล้วทูตอบรับมาหรือว่าได้พูดคุยกันคืบหน้าไปยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ที่ล่าสุดที่ผมชี้แจงนี่ก็คือเราส่งจดหมายแจ้งทูไปว่าเราไม่อาจจัดมีการแข่งขันได้เนื่องจากเราติดนโยบายรัฐบาลและพรก.ฉุกเฉินอยู่ครับได้รับการผลผลเราก็จะจัดให้เป็นไปตามสัญญาก็ส่งตารางการแข่งขันครับไปให้บริษัททรูเรียบร้อยแล้วครับก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงกลับมาอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันบนโต๊ะคุยกันทางหนังสือก็ต้องคุยกันครับเป็นงานปกติเป็นงานรูทีนครับผมครับนะครับขอบคุณมากครับพี่ออดครับครับยินดีนะครับครับผมได้ครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันครับนะครับครับยินดีมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็สรุปประเด็นนะครับก็คือถ้าเกิดมีการประกาศจากรัฐบาลครับผ่อนปลนเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องการใช้สนามกีฬาและฟุตบอลเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยแน่นอนจะทำเหมือนครั้งแรกที่มีการประชุมทุกสโมสรนะครับที่เตะกันยายนเนี่ยบิ๊กออยก็พูดว่ามันเป็นมติของสโมสรก็คือซาวเสียงสโมสรนี่แหละคือถ้าจะเตะกันใหม่เนี่ยหลังประกาศจากรัฐบาลปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าก็ประชุมด่วนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีไทม์ไลน์6สัปดาห์ไง
ประมาณก็เดือนครึ่งเดือนครึ่งในการก็คิดดูซีซั่นนัดที่5สมมุติว่าวันที่เขาบอกวันที่15ใช่มั้ย15เนี่ยจะมีการประกาศจากรัฐบาลเรื่องของจะมีการปลดล็อกอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าให้เล่นกีฬากลางแจ้งได้แต่ไม่ให้มีแฟนบอลหรือเหมือนที่อังกฤษบอกเหมือนที่เกาหลีใต้บอกหรือว่าเยอรมันบอกที่แจ้งออกมาบอกว่าให้เล่นต้องสามารถแข่งขันฟุตบอลได้แต่จะต้องไม่มีคนดูแล้วมีมาตรการ1 2 3 4 5 6มีการตรวจอุณหภูมิมีการตรวจวัดไข้ตรวจเชื้อก่อนเข้าแข่งขันนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วฟังผู้ว่ากกท.ให้สัมภาษณ์คือฟุตบอลเนี่ยจริงๆมันอยู่ในเฟสที่2ครับกกท.วางไว้เฟสที่2ก็คือกีฬาที่มีการสัมผัสกันจะถูกวางไว้ในเฟสที่2ก็คือกันยายนครับนะครับมีบาสมีบอลอันนี้ของกกท.นะครับแล้วก็เฟสที่3ก็คือเป็นเรื่องของแฟนบอลละตุลาคมหมายความว่าถ้าเกิดยังไม่นับที่รัฐบาลจะประกาศวันที่15นี้นะเอายึดของกกท.ที่เขาพูดไว้ก่อนเป็นเฟสที่วางไว้คร่าวๆคือฟุตบอลเตะกันยาแฟนบอลเข้าตุลานะครับแต่คิดว่าหลังวันที่15เนี้ยถ้ารัฐบาลโอเคผมว่าสมาคมเรียกคุยแล้วก็หาบทสรุปใหม่คือตอนนี้ธงอาจจะยังไม่ใช่กันยาละถ้านะถ้ารัฐบาลอนุมัติก็บอกว่าถ้าหากว่าการเสนอเรื่องต่างๆเนี่ยมันผ่านไปได้เนี่ยครับผมโอกาสที่จะเตะก่อนกันยาก็เป็นไปได้สูงใช่ครับนะครับคือถ้าหากว่ารัฐบาลอนุมัติรัฐบาลโอเคเนี่ยครับผมมันจะเป็นหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของอะคาเดมี่ใช่หลายอย่างมันเป็นธุรกิจด้วยใช่อย่าลืมอะคาเดมี่ฟุตบอลตอนนี้ปิดหมดนะครับผมเพราะว่าแน่นอนว่า1 Academy เนี่ยมันมีไม่ต่ำกว่า 10-20 คนอยู่แล้วสนามแบบเปิดยังตอนนี้สนามแบบไม่เปิดสิยังไม่เปิดใช่มั้ยสนามกีฬาในร่มไม่เปิดเลยไม่เปิดหมดเลยโต๊ะสนุกยังนี่ห้ามเปิดเลยทุกอย่างหลังวันที่15คิดว่าน่าจะมีการปลดล็อกยิมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นฟุตบอลอยู่ในนั้นมั้ยใช่ถ้าหากว่าโอเคเหมือนกับที่รัฐบาลอังกฤษรัฐบาลเยอรมันโอเคก็ต้องเรียกแต่ละทีมมาพูดคุยกันใช่ครับซึ่งถ้าว่า16ทีมโอเค15ทีมโอเค10ทีมเป็นมติของสโมสรอาจจะโอเคและอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันที่ยื่นให้ทูก่อนว่าจะเริ่มเดือนกันยาเนี่ย อาจจะเร็วกว่านั้นเรื่องทูไม่พอยื่นไปให้ฟีฟ่าใหม่เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่จะเปิดพิเศษ2สัปดาห์อีก2สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาเตะแข่งขันกันใหม่นะครับก็แค่ยื่นไปว่าเราเลื่อนฟุตบอลมาเป็นช่วงนี้แล้วสถานการณ์ในประเทศเนี่ยดีขึ้นแล้วทุกสโมสรอยากกลับมาเตะไหมในมุมผมว่าค่อนข้างจะอยากกลับมาเตะเพราะว่าหนึ่งแน่นอนว่าพอกลับมาเตะแล้วเนี่ยรายได้มันก็จะเข้าสโมสรไม่ใช่รายได้จากแค่ค่าบัตรที่มันอาจจะไม่มีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในเรื่องของขายของที่ระลึกข้างหน้าหรือว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ที่แต่ละเขาบอกว่ามันจะจ่ายประมาณ3งวดอะไรพวกเนี้ยครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่สโมสรหรือว่าสปอนเซอร์ที่พอเริ่มทำตามสัญญาของแต่ละสโมสรแล้วเนี่ยครับผมก็จะกลับเข้ามาขณะที่ถ้าหากว่ามันไม่เตะสักอย่างสปอนเซอร์ที่ไหนเขาจะจ่ายล่ะใช่มันก็คือเป็นคงสัญญาละเอียดส่วนเรื่องกับครูวิชัมนายกก็บอกแล้วนะครับว่าก็ยืนยันว่าสมาคมยังไงก็จะเตะให้ครบแมตช์แล้วก็ของฤดูกาลใช่ส่งหนังสือส่งเรื่องราวอะไรไปให้สมาคมไปแจ้งว่ามันไม่สามารถเตะภายในปีนี้เพราะเหตุนี้นะครับไม่รู้ก็ต้องไปคุยกันเองใช่ครับนะครับผมนั่นเป็นเรื่องราวของไทยลีกนะครับซึ่งมีแนวโน้มอย่างไรเนี่ยต้องรอวันที่15นี้15นี้แล้วก็สมาคมประชุมอีกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สมาคมฝั่งเดียวนะอย่างที่บอกว่าเกิน 50% เนี่ยอยู่ที่รัฐบาลที่จะบางทีรัฐบาลอาจจะปลดล็อกพวกอย่างอื่นแต่ว่าฟุตบอลบอกยังหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวขอเวลานิดนึงได้ไหมอันนี้ก็ได้อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ผมแต่ถ้าเขาบอกว่าโอเคเลยครับหลังสิ้นเดือนนี้ฟุตบอลโอเคถ้าฟุตบอลโอเคเขาบอกว่าขอปีซีซั่นเกมที่5เนี่ยครับเดือนครึ่งนับอีกเดือนครึ่งโอเคไหมหรือ15หลัง15ก็เต็มที่ก็กรกฎาคมไหมพี่โยสมมติได้ไหมโอเคไหมวันที่15นี่ก็เหลือเวลา2อาทิตย์ไงก็6เดือน6สัปดาห์พอดีถูกว่าประกาศ15ปุ๊บแล้วสมาคมประชุมให้ไวที่สุดหามติให้ไวแต่อาจจะเป็นต้นกรกฎาแต่ปัญหาของแต่ละทีมอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพอตอนนี้เนี่ยนักเตะอย่างที่บิ๊กออสบอกว่านักเตะแต่ละสโมสรโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติเนี่ยครับเข้าไทยไม่ได้ใช่เห็นคริสตันซินวาไปถ่ายรูปกับประจวบอะปีกอะวิลเลียมมิลิเก้ที่บราซิลใช่คือวันนี้เนี่ย
คนบราซิลเข้าไทยเนี่ยมันไม่ได้แต่คนไทยเข้าไทยเนี่ยมันได้ใช่แต่มาจากฮะคือถ้านักเตะของทีมไหนที่เขากลับบ้านนะแล้วถ้าเกิดไม่มีนักเตะต่างชาติอยู่แล้วลีกเปิดอ่ะบันเทิงเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะบันเทิงมันจะหาทางออกในทิศทางไหนอย่างบุรีรัมย์บอกว่าเปิดตัวนักเตะโครเอเชียยกเลิกสัญญาอันเดสซูเนสไปยกเลิกสัญญานักเตะเกาหลีไปหาได้ครบยังใช่แต่ว่าเข้าไทยไงอ่ะใช่อันนี้คือปัญหานะยังไม่เซ็นยังไม่เปิดตัวเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจทีมด้วยส่วนหนึ่งใช่ใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่จะล็อกดาวน์ประเทศไทยเนี่ยครับคือนักเตะเนี่ยกลับไปก่อนแล้วผมว่าทีมไหนที่ไม่มีการปล่อยตัวนักเตะพร้อมอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแบบว่าเตะได้เลยอ่ะแต่สุดท้ายมันต้องฟังเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่มันจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่าทุกสโมสรตอนนี้16ทีมไทยลีกปล่อยไปกี่ทีมปล่อยไปกี่ทีมแล้วอย่างที่บอกว่าพอทอนเงินเดือนนักเตะลดเงินเดือนนักเตะเนี่ยครับผมจะให้นักเตะอยู่เมืองไทยทุกคนไหมใช่นะครับต้องรอดูกันครับนะครับ